คุ้มปีเนาะคุ้มแรงไม่นอนนะค่ะไม่นอนอันนี้ลักษณะไม่นอนอันนี้น้ำใบมันสิมันมีนะจ้ามันมีเหนียวมันมีตะขี่มันใช้ชีวภาพอ่ะจ้าเข้าไม่จ้าไม่ใจจ้าจ้าเลี้ยวกล้องก่อนนะทุกอย่างแม่งก็ขึ้นรถมือเท่าข้อมือลูกเจ้ากองเห็นไหมเห็นไหมไม่เป็นไรหรอกช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับนี่ได้ตอนแรกยึดนี่ว่าสิลงไอ้ข้าวโพดใส่ปีใหม่เพราะว่าข้าวโพดมันจะขายดีกันว่าค่ะสิปลูกอยู่สวนบ้านมันแบบว่ามันสิเป็นได้เพิ่นมาดูงานศึกษาดูงานอยู่เรื่อยๆแต่ปัญหามันหยาดหนาบ่พอก็เลยย้ายมาปลูกนี่ฮอดกะหล่ำมันมักหนาวเลยค่ะทั้งดอยทั้งหยังพุ่นล่ะเขาสิมีแปลงเฮ็ดพันธุ์มันต่างหากมันมี2,000มี150ก็ไปท็อปปิคซั่นได้พันธุ์มาซิซื้ออยู่ตลาดแล้วค่ะมันสิมีหมองเขามาขายพันธุ์มันโดยตรงไอ้กะหล่ำซุ้มเนี่ยมันรสชาติมันจะบ่ซะยังไงกะหล่ำเฮามันเป็นกะหล่ำน้ำมันจะรสชาติมันจะหวานก็กำลังหมอกสันทางอยู่ทางลมสังอยู่ท่าฝนพันสิหมอกไหลว่าหดมันแต่งามมันเล่รสชาติบดีทองเข้าน้ำมันจะหวานกว่าหมอกสัตว์หวานกรอบหวานดีแล้วห้องแห้งบ่ใส่สารเคมีอย่างสิว่ามีกลิ่นหืนไหมคะชิวๆไหมคะสิว่ามีต้องใส่ส้มสมุนไพรมันรสชาติมันดีกว่าซุปนั่นแล้วพอไปบรรจุไว้มันก็บ่ชิวนะคะสันเข้าซื้อของตลาดมาโดยตรงมันสิคิ้วก็เป็นตะกินล่ะ 2-3 มือมากจริงมันสิแข็งแต่สถานการณ์หนาวๆสิเฮ็ดไงอันหัวก็ฮ้อนนี่ก็คือบ่มีปัญหาค่ะเพราะว่ามันเริ่มตุ่มแล้วถ้าอากาศฮ้อนคักๆนี่กะหล่ำคือสิฮ้อยากค่ะเฮ็ดยากแล้วก็บ่งกระไหลปัญหาของมันมีตะมะแร้งแหละค่ะอันอื่นนี่บ่ปานใดค่ะการตลาดล่ะส่งไสตลาดเฮาขายเองค่ะส่งที่ไหนเฮาขายน้ำลงบานแน่เฮาขายอยู่บานเฮาแท้น้ำชุมชนเพราะว่ากะหล่ำเฮามันปลอดสารกันขายตลาดมันต้องงามแม่ค่ะต้องเนียบบ่มีบ่งมีหยังแต่ว่าเฮาอยากเลิกการใส่สารเคมีแล้วเฮาเลยเข้าตลาดยากแล้วมันก็ถูกช่วงนี้มันถูกพักหลายตอนนี้คิดเฉลี่ยโลเท่าไหร่ครับฉันขายโลละ10บาทก็หัวละหัวละค่ะ10บาท10บาทหัวละ10บาทหัวละ20บาทเขาขายเป็นหัวเลยค่ะเขาไปขายเป็นกิโลช่วงปีไม่หรือว่าหลังจากนี้ขายดีปะขายดีค่ะพอผักเขาหูจักแล้วจะตีตลาดได้แล้วค่ะตีตลาดน้ำมูบานได้แล้วเขาตลาดใหญ่เขาบอตีเพราะว่ามันถูกเขาตีตลาดน้ำมูบานน้ำชุ่มชนแล้วก็โอเคเพราะว่าเขามันเป็นศูนย์เกษตรด้วยแล้วเพิ่นไว้ใจนะคะฉันเขาไปในโรงพยาบาลสิเพิ่นก็ซื้อแบบบ่คิดเพราะว่าเพิ่นได้ขายผักปลอดสารนี่นะ